ไปดูความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์นะครับตอนนี้ถ้าพูดถึงความชัดเจนในการจะร่วมรัฐบาลก็ยังไม่ได้มีเปิดเผยกันออกมานะครับแต่ในแง่ของการเดินพื้นที่ขอบคุณประชาชนที่เลือกเขาเข้าไปก็เริ่มต้นทยอยเดินทางกันไปบ้างแล้วนะครับอย่างในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยสสประชาธิปัตย์ก็มีเข้าวินไปบ้างเหมือนกันนะครับวันนี้ทางอดีตหัวหน้าพรรคอย่างคุณชวนหลีกภัยแล้วก็รักษาการรองหัวหน้าพรรคคุณนิพนธ์บุญยามณีลงพื้นที่ไปจังหวัดชายแดนใต้นะฮะไปขอบคุณพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อขอบคุณที่ให้การสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาช่วงสายของวันนี้ครับเดินทางไปที่อำเภอสายบุรีปัตตานีก่อนโดยมีดร.ยูไนดีวาบาว่าที่ส.ส.จังหวัดปัตตานีพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องนะครับให้ไปทำหน้าที่ส.ส.ในครั้งนี้ซึ่งในพื้นที่นี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการผลักดันเรื่องการศึกษาเอกชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะตั้งแต่ในยุคสมัยของคุณชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีจากนั้นครับคณะก็เดินทางต่อไปที่เขตเทศบาลเมืองสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะฮะอันนี้ก็ไปขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่กับมอบให้กับผู้สมัครและพรรคประชาธิปัตย์สร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชนว่าประชาธิปัตย์นั้นถือกำเนิดจากประชาชนและมีความเข้าใจลึกซึ้งถึงสภาพปัญหาแนวทางการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เป็นอย่างดีหลังจากนี้ไม่ว่าจะบทบาทใดพรรคประชาธิปัตย์ก็พร้อมเคียงข้างประชาชนเนี่ยฮะประชาชนก็ออกมาต้อนรับนะมีโบกไม้โบกมือไปเข้าไปจับมือแกนนำแต่ละคนด้วยต่อมาในช่วงเย็นนะครับเดินทางไปยังพื้นที่อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาก็พบปะขอบคุณกลุ่มแฟนคลับประชาธิปัตย์ในเขตเทศบาลนครยะลาที่มารอต้อนรับให้กำลังใจด้านคุณนิพนธ์ครับบอกว่าแม้การเลือกตั้งจะผ่านพ้นไปแล้วแต่พรรคประชาธิปัตย์ก็จะอยู่ตรงนี้ทำหน้าที่เคียงข้างประชาชนประสานการช่วยเหลือต่างๆซึ่งการทำหน้าที่ของพรรคการเมืองเน้นย้ำว่าต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไทยนะฮะไปดูบรรยากาศกันสักบางช่วงกับการขอบคุณในครั้งนี้นะฮะขอบคุณทุกคะแนนเสียงขอบคุณทุกกำลังใจที่พี่น้องมอบให้ประชาธิปัตย์ครับในชวนรีบไปอนิจนายกรัฐมนตรีสองสมัยกับพี่น้องครับอนิจประธานสภาผู้แทนสองครั้งสองสมัยนะครับในชวนใหม่กับพี่น้องครับในชวนรีบไปใหม่ตั้งใจมาขอบคุณพี่น้องตั้งใจมาขอบคุณทุกคะแนนเสียงพี่น้องผมก็เลยถือโอกาสนี้กลับมาเพื่อมาขอบพระคุณพี่น้องชาวยะลานะครับพี่น้องชาวยะลาทุกคนนะครับผมถือโอกาสนี้รับปากขอบพระคุณพี่น้องชาวยะลานี่นะฮะคุณนิพนธ์ก็ยังบอกด้วยว่าวันนี้หลักๆ ก็มาเพื่อขอบคุณนะฮะแล้วก็ยังคงจะยืนยันว่าประชาธิปัตย์ก็จะอยู่ทำหน้าที่เคียงข้างประชาชนเสมอแม้ว่าตอนนี้เนี่ยในพื้นที่ภาคใต้ประชาธิปัตย์ก็ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้มากนักนะฮะแต่ว่าการไปขอบคุณประชาชนก็เป็นอีกหนึ่งหน้าที่ของพรรคการเมืองเหมือนกันที่ตอบแทนในความไว้วางใจที่ประชาชนมอบให้นะครับ